เราเข้ามาติดตามชมกันต่อกับรายการถอดสลักข่าวนะคะยังคงอยู่กับนายแพทย์ธนเดชเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของโรคมะเร็งนะคะมีคำถามส่งตรงมาจากคุณผู้ชมนี่เยอะเหลือเกินแต่ว่าในช่วงเวลานี้ยังคงสามารถส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็จะพยายามให้คุณหมอเนี่ยได้ตอบคำถามสดๆในรายการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดนะคะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของการรักษาเทคโนโลยีเราไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่อีกหนึ่งวิธีการรักษาที่มักจะได้ยินมาก็คือการรักษาในแบบของแพทย์ทางเลือกหรือว่าสมุนไพรพื้นบ้านแบบนี้นี่ได้ผลมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอครับโดยส่วนของถ้าเราพูดถึงสมุนไพรเนี่ยนะครับหรือยาที่มาจากพืชเนี่ยนะครับอันนี้มีหลายตัวนะครับที่มีสารต้านมะเร็งหรือว่าเป็นยารักษามะเร็งนะครับซึ่งมีหลายตัวมากผมขออนุญาตจะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็ยาที่ใช้มากในปัจจุบันก็สกัดมาจากพืชนะครับแต่ว่าที่เราไม่ได้ใช้ที่เป็นพืชในการรักษามะเร็งแบบเป็นพืชเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทราบขนาดที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีผลการมีผลของปริมาณยาในเลือดผลการทำลายเนื้อมะเร็งอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยใช้ยาที่เป็นยาสมัยใหม่นะครับแต่ในกรณีที่คนไข้บางระยะนะครับเราอาจจะต้องเรียนว่าบางระยะที่เรารักษาจนทุกวิธีแล้วนะครับก็อาจจะไม่หายนะครับหรือไม่ก็เป็นระยะที่มากแล้วนะครับก็ไม่หายมาด้วยระยะที่เป็นจนกระทั่งน่าจะยากในการรักษาอันนั้นเราอาจจะใช้สมุนไพรได้บ้างนะครับมียาบางสาขาบางดังตำรับนะครับที่ทำให้ทานอาหารได้นะครับบางตำรับที่ทำให้ไม่ท้องผูกนะครับเพราะว่าคนไข้ที่ได้เป็นโรคนี้บางทีก็มีอาการปวดนะครับก็จะเป็นต้องรับยาที่เกี่ยวกับกลุ่มมอร์ฟีนซึ่งจะมีทำให้ท้องผูกได้เบื่ออาหารได้มีคลื่นไส้อาเจียนได้ก็เราก็ไม่รังเกียจที่จะใช้ยาในกลุ่มเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นยารักษาโรคมะเร็งแต่ก็เป็นยาที่ตำรับทั่วๆไปนะครับซึ่งคนไข้ก็อาจจะพอใจในการใช้และผลแทรกซ้อนก็ไม่ได้ทำให้คุณหมอทางแผนปัจจุบันได้มีความลำบากยากเย็นในการดูแลวินิจฉัยรักษาครับอย่างเห็นบอกว่าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลงกรณ์เองเนี่ยก็จะมีโดยมากผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยมารักษาเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคุณหมอก็มีเช่นกันครับจริงๆแล้วเราก็รักษาทุกระยะนะครับคนไข้ที่เป็นระยะไม่มากนักเราก็รักษาจนหายนะครับผมกราบเรียนว่าถ้าเป็นระยะแรกๆโอกาสหายขาดสูงมากนะครับโดยเฉพาะมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมไทรอยโอกาสหายขาดเกือบ 100% นะครับแต่ผมเรียนว่าในบางครั้งเนี่ยก็มาด้วยระยะที่เป็นมากแล้วนะครับการรักษาก็อาจจะไม่ค่อยประสบผลดีนักนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนการดูแลเป็นการดูแลร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็ดูแลสังคมของคนไข้และพยายามให้คนไข้ได้กลับบ้านนะครับเพื่ออยู่กับครอบครัวในวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้ขอคำถามจากคุณผู้ชมเลยนะคะถ่ายเป็นเลือดตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีอาการปวดท้องอุจจาระจะมีโอกาสนะคะเสี่ยงเป็นโรคอะไรจากปากเกร็ดค่ะคุณหมอครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดก็เป็นอย่างหนึ่งในสัญญาณอันตรายนะครับผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีหลายอย่างที่ทำให้ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆได้นะครับถ้าเป็นเลือดสดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับไม่ได้บริเวณของกระเพาะหรือลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นตั้งแต่มะเร็งลิสีดวงทวารลำไส้อักเสบเป็นได้หลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยควรจะพบแพทย์ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับถ้าพบไปลิสีดวงก็รักษาซะนะครับถ้าพบว่าเป็นอย่างอื่นก็น่าจะรักษาให้ถูกต้องคือพยายามอย่าปล่อยทิ้งไว้นานๆถูกต้องครับใช่ไหมคะคุณหมอครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่ร้ายถึงจะเป็นแค่ลิสีดวงทวารเนี่ยนะครับเสียเลือดกันทุกวันทุกวันก็แย่เหมือนกันโอ้โหนะคะส่วนข้อความนี้นะคะบอกว่าปวดท้องด้านขวาไล่มาถึงบริเวณหน้าอกขาเป็นมานานแล้วก็ทรมานมากค่ะอันนี้น่าจะพูดลำบากนะครับจริงๆแล้วถ้าทราบประวัติจริงๆแล้วสำคัญตรงตรวจร่างกายแล้วก็จะต้องมีการตรวจเลือดเอ็กซเรย์อีกหลายอย่างนะครับถ้าปวดท้องด้านขวาก็จะบอกลำบากนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ไส้ติ่งอักเสบอาจจะเป็นลำไส้ใหญ่ด้านขวานะครับหรือว่าปวดบริเวณของชายโครงด้านขวาเล้าขึ้นมาบริเวณไหล่อาจจะเป็นเรื่องของตับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะกว้างมากนะครับจากประวัติก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ครับค่ะนะคะคแล้วก็ข้อความนี้นะคะปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มค่ะแล้วก็มีเลือดปนออกมาพร้อมกับการเจ็บหน้าอกเคยไปรักษาปอดแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเป็นอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาด้านไหนนะคะคุณหมอมี2เรื่องนะครับอันที่1เรื่องปอดแล้วก็เจ็บหน้าอกนะครับถ้ารักษาแล้วคุณหมอดูแลแล้วอันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับส่วนเรื่องปัสสาวะสีเข้มมี2อย่างนะครับบางท่านดื่มน้ำน้อยปัสสาวะก็จะค่อนข้างข้นแล้วก็มีสีเข้มอันนั้นเป็นปกตินะครับแต่บางท่านปัสสาวะเข้มแบบเหลือง
อันนั้นน่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของตับก็ได้เช่นกันนะครับบางท่านที่เป็นดีซ่านจะพบว่าปัสสาวะเนี่ยจะมีสีค่อนข้างเข้มนะครับอันนี้อาจจะต้องตรวจเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายนะครับว่าตับโตไหมตรวจเลือดการทำงานของตับเป็นอย่างไรมีการอุดกั้นทางเดินของน้ำดีไหมนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงที่เรากังวลก็เป็นเรื่องปัสสาวะมีเลือดปนนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นท่อปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือนิ่วก็ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นได้หลายอย่างครับก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยต่อไปครับนะคะปวดศีรษะเรื้อรังมานานเป็นปีค่ะคุณหมอจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่นะคะปวดศีรษะเรื้อรังค่ะอันนี้ถ้านานมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าปวดมานานเป็นปีแล้วนะครับก็โอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่น่าจะสูงนะครับถ้าสมมติว่ามีอาการปวดมันเป็นได้หลายอย่างนะครับเราต้องดูว่าปวดบริเวณไหนนะครับแล้วก็มันสัมพันธ์กับอะไรนะครับหายได้โดยวิธีไหนการปวดให้ปวดนานเท่าไหร่นะครับใช้ยาธรรมดาก็หายแล้วหรือว่าพักผ่อนก็หายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องซักคนไข้ซึ่งค่อนข้างมากกว่าปกติมากกว่าจากประวัติอันนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าปวดมา 4-5 ปีแล้วโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยมันน่าจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆๆแล้วก็ทำให้ไม่ดีไปแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็นโรคที่ไม่ได้ซีเรียสนักเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาสั้นหรือว่าปวดฟันหรือว่าเหงือกอักเสบหรือว่าอะไรซึ่งมันเป็นได้หลายอย่างนะครับพวกนี้ทำให้ปวดหัวได้ทั้งสิ้นหรือไม่ก็เครียดนอนไม่ค่อยหลับทำงานหนักได้เช่นกันครับนะคะนะครับจะไปตรวจหามะเร็งใช้วิธีการตรวจเลือดได้หรือไม่ครับคุณหมอตรวจเลือดจริงๆแล้วโอกาสน้อยนะครับที่เราจะตรวจเลือดอย่างเดียวแล้วสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับมีบางชนิดเองที่เราค่อนข้างจะใช้นะครับเช่นมะเร็งของต่อมลูกหมากแต่ตัวอื่นเราไม่ใช้เลยสิ่งที่เราใช้จะเป็นเรื่องของการซักประวัตินะครับเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายว่ามีบริเวณไหนผิดปกติไหมนะครับเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทำให้คุณหมอเนี่ยสงสัยว่าจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมและเป็นโรคอะไรบ้างไหมเช่นอย่างรายเมื่อกี้นะครับที่บอกว่ามีปัสสาวะปนเลือดอันนี้เราก็น่าจะกังวลพอสมควรนะครับอุจจาระมีเลือดปนน่าจะกังวลพอสมควรนะครับอันนี้ก็เราจะไม่ตรวจเลือดอย่างเดียวนะครับเราจะใช้ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทั่วๆไปนะคะโอ้น่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะวิธีการรักษามะเร็งไทรอยด์โดยการไอโอดีน131ค่ะคุณหมอนะคะใช้เวลารักษานาน 6-8 เดือนจะมีวิธีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมจากคุณสุวิทย์กทม.ค่ะ 6-8 เดือนถ้าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เนี่ยนะครับก็หลังจากทำผ่าตัดแล้วมะเร็งต่อมไทรอยด์มีหลายชนิดนะครับชนิดนี้เป็นชนิดที่เกิดจากเป็นมะเร็งที่เกิดจากต่อมโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงมากนะครับคุณหมอจะทำผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกจนหมดนะครับเหลือบริเวณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรอประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับพ่อหวังว่าให้ฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงจนเหลือน้อยมากนะครับหลังจากนั้นกินไอโอดีน131อย่างที่ประวัติให้มามันก็จะไปทำลายเนื้อมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายจนหมดนะครับและหลังจากนั้นก็รักษาโดยการกินฮอร์โมนไทรอยด์ตลอดไปโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงมากค่ะนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยยังคงมีคำถามอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณหมอจากคุณผู้ชมเองสงสัยว่าโอกาสหน้าคงจะต้องเรียนเชิญคุณหมอมาร่วมสนทนาพูดคุยกันต่อภาค2และภาค3ต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในบ้านในเมืองเรานี่เองเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะนายพัฒนเดชสินทุเสกค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะในรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันจิรภาเสตาบุตรพร้อมกับคุณหมอและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ